ในวันที่1พฤษภาคมปี2010นะครับบริษัทแจ็คเนี่ยนะครับเขาได้เสร็จสิ้นการซื้อบริษัทซีโร่นะครับก็คือแจ็คเนี่ยเขาได้มีการซื้อบริษัทซีโร่นั่นเองครับโดยจ่ายเป็นเงิน$300 ล้านนะครับเงินที่จ่ายไป$300 ล้านนั้นนะครับเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการปันส่วนนะครับของสินทรัพย์ที่ได้มาด้วยนะครับก็คือ purchase price ก็คือราคาที่จ่ายไป$300 ล้านเนี่ย allocation ก็คือการจัดสรรปันส่วนนะครับว่ามันเป็นของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ระบุได้นะครับ identifiable เนี่ยก็คือการที่ระบุได้ intangible ก็คือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนก็คือ$300 ล้านนั้นมีส่วนหนึ่งนะครับที่ได้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าระบุได้ว่ามันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าโดยจะแสดงโชว์เนี่ยด้วยยอดเป็นหลักล้านนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาได้มีการปันส่วนในส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มานะครับแล้วก็ได้มีการประมาณอายุของสินทรัพย์นั้นด้วยนะครับก็คือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนั่นเองมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีสิทธิบัตรมีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีรายชื่อลูกค้า3ตัวนี้ถือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับกิจการผู้ซื้อแน่นอนนะครับก็เลยยอมจ่ายเงินถึง$300 ล้านนะครับโดยใน3ตัวนี้นะครับก็ได้มีการจัดสรรปันส่วนแล้วว่า50 ล้านนั้นสำหรับตัวสิทธิบัตรนะครับ60 ล้านสำหรับงานพัฒนาแล้วก็10 ล้านสำหรับรายชื่อลูกค้านะครับโดยสินทรัพย์ดังกล่าวนั้นโจทย์ก็ได้ระบุมาด้วยว่าแต่ละตัวนั้นมีอายุ10 ปี3 ปี10 ปีนะครับเพื่อให้รู้ว่าต้นทุนมันจะต้องถูกตัดจ่ายไปตามอายุที่เหลือของมันนั่นเองต่อไปนะครับเมื่อเรารู้ว่า300 ล้านนั้นจ่ายสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ระบุได้เนี่ยเท่ากับ120แล้วอีก150 ล้านนั้นบอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้นะครับและส่วนที่เหลืออีก30 ล้านเนี่ยก็คือ goodwill ก็คือค่าความนิยมนั่นเองจะเห็นว่าถ้าเรานำ50 60 10เนี่ยคือ120บวกกับ150ก็คือ270และบวกกับค่าความนิยมอีก30ก็คือ300ตรงกับ300ล้านที่เกิดจากการที่ไปซื้อบริษัทซีโร่มานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในระหว่างปี2010นะครับเขาก็ได้มีการ finish work ก็คือเลิกหยุดงานนั่นเองนะครับหยุดงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเขาหยุดละเหตุผลที่หยุดก็เพราะว่าเขาทำเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเขาบอกว่าได้มีการพัฒนาเนี่ยนะครับ development นะครับคือต้นทุนในการพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่งานพัฒนานั้นเนี่ยได้มีความคาดหวังว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับหรือว่าโอกาสจะสำเร็จเนี่ยมีเกิดขึ้นนะครับ achieve เนี่ยก็คือการเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั่นเองนะครับและ before ก็คือก่อนที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะไหลออกมาก็คือจะถูกเอานำออกขายนั่นเองโดยมีต้นทุนทั้งสิ้นก็คือ4 ล้านหรือสรุปได้ว่าเงิน4 ล้านดอลลาร์นั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยจ่ายไปสำหรับต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองซึ่งมันอยู่ในช่วงของที่สินค้านั้นจะเสร็จสิ้นและจะนำออกขายดังนั้น4 ล้านจะต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะครับ The software was available ก็คือซอฟต์แวร์นั้นจะหาผลประโยชน์ได้นะครับต่อสาธารณชนเนี่ยในเดือนสิงหาคมก็คือจะนำออกขายนั่นเองในเดือนสิงหาคมแล้วก็บอกว่าในระหว่าง4 เดือนสุดท้ายของปีนะครับก็คือผลิตเสร็จเนี่ยเดือนสิงหาคมตอนสิ้นเดือนเดือนต่อไปก็คือกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็คือ4เดือนนั่นเองนะครับจะมีรายได้จากการขายซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับ8 ล้านดอลลาร์นะครับใน4เดือนที่เหลือเนี่ยหลังจากผลิตเสร็จแล้วจะขายได้8 ล้านดอลลาร์และบริษัทก็ได้มีการ estimate ก็คือการประเมินว่าซอฟต์แวร์นั้นนะครับจะสร้างผลกำไรนะครับหรือทำให้มีรายได้เข้ามาเนี่ยgenerate ก็คือการสร้างดอกผลเนี่ยนะครับ additional ก็คือการเพิ่มขึ้นอีก40 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นรายได้ในช่วง21 เดือนข้างหน้านั่นเองเราอาจจะสรุปได้ว่าเราจ่ายเงิน300 ล้านสำหรับซื้อกิจการมา1 กิจการนะครับได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาหลายตัวเลยแล้วก็เราก็ได้มีการได้
ซอฟต์แวร์ขึ้นมา1งานนะครับโดยมีต้นทุน4ล้านนะครับ4ล้านนั้นเรามีรายได้จากการขายไปแล้วรอบหนึ่งคือ8ล้านและอีก40ล้านนั้นก็คืออีก21เดือนข้างหน้าคำสั่งบอกว่าให้คอมพิวก็คือคำนวณการตัดจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซื้อนะครับ purchase intangible และซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนานะครับก็คือให้ตัดจ่ายนะครับสำหรับปี2010นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการไปซื้อมานะครับก็คือสิทธิบัตรมีต้นทุน50ล้านอายุของมันนะครับก็คือ10ปีตามที่โจทย์บอกมาหารกันแล้วนะครับจะได้เท่ากับ5ล้านครับ5ล้านนั้นเป็น5ล้านต่อปีแต่ว่าเราได้มาเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคมเราก็ต้องนับจากเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา1 2 3 4 5 6 7 8 8เดือนนะครับจนถึงสิ้นปีดังนั้น5ล้านสำหรับ12เดือนดังนั้นเราต้องการแค่เพียง8เดือนก็คูณด้วย8หาร12ตรงนี้ก็คือการตัดจ่ายตามวิธีเส้นตรงนะครับจะได้เป็นมูลค่าที่ต้องตัดจ่ายคือ3ล้าน3แสน33,333จุด33ครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีบ้างนะครับการพัฒนานะครับมีต้นทุนเนี่ย60ล้านอายุคือ3ปีเท่านั้นเราก็คำนวณออกมาเป็นมูลค่าต่อปีนะครับก็คือ20ล้านอายุของมันก็ในปีนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือ8เดือนก็คูณด้วย8หาร12ก็จะกลายเป็นการตัดจ่ายก็คือ13ล้าน333,333.33ครับต่อไปนะครับรายชื่อลูกค้ามีต้นทุนนะครับ10ล้านจากการปันส่วนมาแล้วนะครับอายุคือ10ปีหาร10ดังนั้นมูลค่าที่ต้องตัดจ่ายคือ1ล้านต่อปีได้มาพร้อมกันก็คือ8เดือนนะครับที่เหลืออยู่ในปีนี้เอา1ล้านคูณ8หาร12นะครับจะได้กับ666,666.67ครับนี่ก็คือการตัดจ่ายนะครับในแต่ละตัวนะครับที่ได้มาส่วน Goodwill หรือค่าความนิยมนั้นนะครับก็ได้มาเช่นกันแต่ว่า Goodwill นั้นเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่า Goodwill นั้นไม่มีการตัดจ่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานั้นผมก็เลยไม่ตัดจ่าย not amortize เนี่ยคือในส่วนของที่เราไปซื้อกิจการมานะครับได้มีการแสดงการตัดจ่ายให้เห็นแล้วนะครับสำหรับซอฟต์แวร์นะครับที่เรามีต้นทุนในการวิจัยนะครับและพัฒนาเนี่ยเท่ากับ4ล้านซึ่ง4ล้านนั้นเป็น4ล้านที่เป็นต้นทุนที่จะเห็นภาพว่าซอฟต์แวร์นั้นจะสำเร็จและจะสามารถหาประโยชน์ได้นะครับเราก็เลยตั้ง4ล้านนั้นถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะครับแล้วก็ต้องหารด้วยอายุของมันเพราะว่าเราตัดจ่ายตามวิธีเส้นตรงแล้วเราจะทราบได้ไงครับว่ามันมีอายุเท่าไหร่เราไปดูในโจทย์นะครับในโจทย์เนี่ยบอกมาว่าในปี2010นั้นจะมีรายได้ให้กับกิจการนะครับเท่ากับ4เดือนเนี่ยนะครับ4 months เนี่ยครับ4เดือนในปี2010และอีก21เดือนนะครับที่จะได้จากมันนะครับดังนั้นเราก็นำอายุของมันเลยก็คือ4เดือนบวก21ก็คือ25เดือนนะครับเป็นตัวเอาไปเฉลี่ยตัดจ่ายตามวิธีเส้นตรงนะครับก็เป็นตัวฐาน25เดือนหารกันแล้วนะครับจะได้เท่ากับ
160,000เป็นการตัดจ่ายต่อเดือนนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็คือปี2010นะครับมีอยู่เท่ากับ4เดือนก็นำ4คูณด้วย160,000นะครับดังนั้นการตัดจ่ายสำหรับปี2010จึงได้เท่ากับ640,000ดอลลาร์ครับตัวนี้นะครับก็คือที่เราจะต้องตัดจ่าย